สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ใน channel เพชรแซ่บถูกปะวะ Oh no เราต้องเตรียมกันก่อนนะเพชรแซ่บวันนี้นะคะเราโผล่มา3คนแบบอัดแน่นเต็มจอมากเลยนะคะเพชรเหมือนเดิมนะคะและฝั่งนี้ค่ะก็คือนุ่นค่ะและนี่ก็คือมายค่ะวันนี้เรา3คนจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาภาษาถิ่นนุ่นเนี่ยก็จะมาพูดภาษาอีสานค่ะมายก็จะมาพูดภาษาตายค่ะภาษาตายภาษาตายเลยค่ะภาษาตายเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันมีผักผลไม้อะไรบ้างที่ไม่เหมือนกับภาษากลางนะคะแล้วก็เพชรก็จะสอดแทรกภาษาจีนด้วยเป็นช่องที่มีสาระไหมมาก subscribe ได้เลยช่วยไปขายของจับหมดผลไม้กันก่อนดีกว่านะคะคำแรกเลยคือสับปะรดบักนัดบักนัดเขียนบักนัดไม่แล้วเธออะไรอ๋อของฉันเหรอฉันต้องบอกเธอต้องบอกของฉันยานัดยานัดจริงเหรอนัดคืออะไรอ่ะทำไมมันเหมือนนัดเหมือนกันอ่ะเออว่ะบักนัดยานัดแล้วยานัดเรียกว่าอะไรรู้จักยานัดไหมยานัดมีอยู่จริงไหมจริงป่ะยานัดหมอมีทุกข์สักวะเขาใช้หรอทำไมฟังโฆษณามาเยอะใช่ไหมเนี่ยดูโฆษณาตอนมวยดูมวยมาตอนดูมวยไม่ใช่ยานัดหรือบักนัดภาษาจีนนะคะเรียกว่าโป้หลัว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 อะไรนะอ่ะต่อไปมะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงมะม่วงบักม่วงบักม่วงบักม่วงไปซื้อบักม่วงว่าอีสานเก่งเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันมีลูกการทดลองเยอะของฉันมาสบายลูกม่วงลูกม่วงลูกม่วงถูกต้องพูดชัดมากเลยไปเป็นคนตายเถอะได้เลยหรอไปซื้อลูกม่วงกันไปซื้อลูกม่วงกันกันมะม่วงภาษาจีนนะคะพูดว่าหมังกัวหมังกัวใช่คล้ายคล้ายหมังกัวเมงโก้อะไรเงี้ยต่อเลยนะคะคำถัดไปนะคะคือฝรั่งบักซีดบักซีดา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 ทางฝั่งภาษาใต้ค่ะก็บางคนนะคะเขาก็จะพูดว่าฝรั่งก็คือฝรั่ง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 หรือบางคนก็จะเรียกฝรั่งว่าชมพูก็คือชมพูชมพูแต่มันหมายถึงฝรั่งอะไรแล้วชมพูล่ะชมพูก็คือชมพูเลยเราแยกกันยังไงสมมติว่าจะไปซื้อชมพูแต่ว่าอยากกินชมพูจริงๆไม่ใช่ฝรั่งคือบางครอบครัวเขาจะเข้าใจกันเองว่าฝรั่งชมพูคำนี้คือฝรั่งเขาจะรู้ได้ยังไงใช่แต่บางคนนะก็จะเข้าใจว่าชมพูก็คือชมพูอ่ะแล้วคนที่แบบไม่รู้จักกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแบบอันนั้นมันต้องบอกอ่ะบอกยังไงต้องบอกก็จะแบบไปซื้อฝรั่งไทยที่อะไรอย่างเงี้ยไปซื้อฝรั่งถ้าเป็นคนที่รู้กันก็อาจจะใช้คำว่าชมพูถ้าเป็นคนในครอบครัวที่แทนฝรั่งว่าชมพูก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือฝรั่งเหมือนถ้ากันคนไม่เข้าใจก็ฝรั่งก็ฝรั่งเหมือนเลยฝรั่งภาษาฝรั่งฝรั่งภาษาจีนนะคะเรียกว่าฟานฉือหลิวฟานฉือหลิวฟานฉือ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 หลิวคำถัดไปของเรานะคะก็คือคำว่าแตงโมค่ะสายสารก็คือบักแตงโมค่ะบักแตงโมบักแตงโมไปมาค่ะโอ้น้ำมันบักแตงโมคือการทำทองกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเห็นจะแตงโมแตงโมใครบอกคุณชอบรูปเหรออืมเป็นแตงโมไม่รู้นะคะไม่คุยด้วยแล้วทางฝั่งภาคใต้เลยค่ะแตงโมก็จะเรียกว่าแตงโมแตงโมหรือบางทีก็เรียกว่าลูกแตงลูกแตงแตงโมภาษาจีนนะคะพูดว่าชีก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 ว่าเป็นอะไรบ้างเป็นยิ้มชีกว่าชีกว่าถัดไปนะคะเราเข้าหมวดผักกันบ้างดีกว่าหมวดผักคำถัดไปเนี่ยคือคำว่าฟัก
ฟักภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษฟักภาษาอีสานเรียกว่าอะไรบักฟักบักฟักฟัก not ฟักเวลาเรียกผลไม้เรียกผักอะไรเงี้ยก็บักไว้ข้างหน้าใช่ใช่ถ้าคำไหนที่มันไม่มีคำศัพท์เฉพาะอ่ะมันก็แค่เอาบักมาเติมไว้ข้างหน้าบักคำน้อยอะไรเงี้ยใช่ใช่แปลว่าอะไรบักคำน้อยไอ้ตัวเล็กแล้วทางฟักฟักโอ้ยเลยว่าภาคใต้ภาคใต้ฟักภาคใต้ฟักคืออันสีขาวขาวฟักคือสีขาวขาวปะฟักคือมันเป็นสีเขียวแล้วเอามาปอกเอามาทำอาหารก็จะกลายเป็นสีขาวอันนั้นใช่ปะใช่เธอไม่ไรฟักหรอกเมื่อไรแล้ววะติดเมื่อวานฉันยังพูดกับปีอยู่เลยเดี๋ยวหาให้นะคนใต้จริงปะเนี่ยขี้พา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 ในภาษาจีนเรียกว่าตงกวาตงกวาคล้ายๆกับแตงกวาปะคล้ายๆออกเสียงคล้ายๆแต่ไม่ใช่ตงกวาตงกวาตงกวาคำถัดไปก็คือข่าวโพดค่ะภาษาอีสานเรียกว่าข่าวโพดข่าวแค่เป็นสำเนียงแต่ว่าไม่มีบักนะอืมแค่เปลี่ยนสำเนียงข่าวโพดอาจจะเป็นเพราะว่าข้าวโพดไม่ใช่ผู้ชายหรือเปล่าก็เลยไม่มีบักไม่ใช่ผู้ชายข่าวโพดแล้วถ้าป๊อปคอร์นอ่ะก็ป๊อปคอร์นนะข้าวโพดคั่วแล้วข้าวโพดคั่วก็ป๊อปคอร์นเออได้ทำแล้วแต่นู่นแหละภาษาแล้วแต่นู่นแล้วถ้าฝั่งนี้นะคะก็จะเรียกข้าวโพดว่าคุ้มคงคงคงถ้าเป็นข้าวโพดอบเนยก็จะเรียกว่าคงอบแล้วไม่แล้วเนยหายไปไหนอ่ะเนยหายไปว่ะส่วนข้าวโพดภาษาจีนนะคะเรียกว่ายี่หมี่ยี่หมี่คำว่ายี่นะทุกคนพูดคำว่าอีแต่ทำปากจุ๊บยี่อีแต่ทำปากจุ๊บยี่ทำไงวะยี่ได้ปะยี่ต้องขอทีละคนได้ไหมแยกภาษาไม่ทันยี่หมี่หมี่ยี่หมี่อื้อมีเลิศค่ะทุกคนอื้อมี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 เดี๋ยวให้นุ่นไปฝึกก่อนนะคะถัดไปนะคะคือมะเขือเทศค่ะฝั่งอีสานเรียกว่าบักเขือเทศบักเขือเทศบักเขือเทศฝั่งภาคใต้มะเขือเทศเรียกว่าเขือซอมเครือซอมเครือซอมเครือซอมส่วนมะเขือเทศภาษาจีนนะคะเรียกว่าซีหงชื่อซีหงชื่อซีหงชื่อใช่ต่อไปอีก2คำนะคะคำนี้นะคะคือคำว่ามะนาวค่ะมะนาวภาษาอีสานเรียกว่าบักนาวบักนาวบักนาวภาษาใต้หลุกหน้าหลุกหน้าหลุกหน้าก็เหมือนกับว่าอะไรที่เป็นมะมะอย่างเงี้ยฝั่งอีสานก็จะใช้บักใช่ไหมส่วนฝั่งใต้ก็จะใช้ลูกบักม่วงลูกม่วงใช่บักหน้าลูกหน้าเก่งมากค่ะพลาดเลยเนี่ยเรียนภาษาจีนภาษาจีนนะคะมะนาวคือคำว่าหนิงเหมิงหนิงเหมิงหนิงเหมิงเหมิงเหมิงนิ้งเหมิงนิ้งเหมิงเสียงก็ดีนิ้งเหมิงนิ้งเหมิงนิ้งเหมิงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายคือคำว่าพริกค่ะพริกบักพริกแค่นั้นเลยใช่แล้วถ้าใส่สำเนียงเข้าไปอ่ะบักพริกก็บักพริกแกซื้อบักพริกให้หน่อยสิมันไม่ซอฟใสอะไรวะก็บักพริกแต่แบบก็บักพริกนั่นแหละแล้วพริกฝั่งนี้นะของเราก็คือดิบลีดีบลีดีบลีดีบดีบลีดีบลีดีบลีใช่ก็ถ้าพูดสำเนียงไทยก็ดีบลีดีบลีเออภาษาจีนนะคะคำว่าบักพริกหรือว่าดีบลีเนี่ยนะคะภาษาจีนก็คือว่าล่าเจียวล่าเจียวง่ายไหมก็ล่าแปลว่าพริกป้าอย่างหมาล่าก็คือพริกไม่ล่าแปลว่าเผ็ดอะไรอย่านู้นอะไรอย่ามาก็ตั้งข้อสงสัยก็ไม่ผิดหมาล่าใช่ไหมหมาเนี่ยมันแปลว่าชาส่วนล่าแปลว่าเผ็ดหมาล่าก็คือแบบเผ็ดชาลิ้นอะไรใช่ครบแล้วนะคะกี่คำก็ไม่รู้ขอบคุณ3คนมากเลยนะคะที่ขอบคุณ3คนก็ไม่ได้เป็นของลีและเกิงอาเพอุ้ยท่านชอบกดไลค์ถ้าชายกด subscribe ให้ช่องเพชร
แซดเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจมาอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะวันนี้เรา3คนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย